พิสิทธ์เปาอินครับกับเรียนท่านประธานผู้ทีสภา,าที่เคารพกับผมพลตำรวจตรีพิสิทธ์เปาอินสมาชิกผู้ทีสภา,ภา,ภา,าสำหรับคำถามที่ผมมีความข้องใจอยากจะเรียนถามท่านรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกก็เกี่ยวกับเรื่องกองทุนเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนดูจากยอดงบการเงินนะครับจะเห็นได้ว่า ออมีหนี้ที่คาดว่าจะเป็นหนี้ศูนยะ์ค่อนข้างสูงนะครับผมเลยมีปัญหาขึ้นมาว่าวิธีการที่จะหารายได้เข้ากองทุนเพิ่มเนี่ยผมผมผมเข้าใจว่านะครับในช่วงนี้คนประมูลลดน้อยขอเข้าใจผมนะครับท่านประธานนะ่อเข้าใจผม คนประมูลลดน้อยเพราะอะไรเพราะปรากฏว่ากรมการขนส่งทางบกเอาเลขเก่าที่ในอดีตที่ค้างอยู่เป็นจำนวนมากเป็นเลขสวยที่ประชาชนทั่วไปสนใจผมเลยข้องใจว่าไอ้เลขพวกนี้ที่มันเป็นเลขใหม่ที่ต้องประมูลเอาเงินเข้ากองทุนเนี่ย แต่ผมไม่ผมไม่ไปประมูลนะ่ะผมอยากได้เลขเนี้ยแต่ผมไปหาเลขเก่าก็ปรากฏว่าวิ่งกันเกลื่อนบ้านเกลื่อนเมืองเลขสวยๆตรงนี้ช่วยตอบคาถามผมต่อได้ไหมครับว่าตรงเนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรทําไมเมื่อมีเลขสวยในหมวดเก่าเนี่ยผมเข้าใจว่าอยู่นอกเหนือกฎหมายและระเบียบทําไมเมื่อจะจัดสรรให้กับพี่น้องประชาชนทําไมจึง ไม่เอาเข้าระบบเพื่อนํารายได้เข้าสู่กองทุนมีคำถามแค่นี้ครับท่านานายครับขอบคุณครับ